คนที่ประสบเช้าสายบ่ายเย็นโอ้ยหนักยิ่งต่างประเทศหนักนะครับหนักกว่าเราเยอะเลยครับต่างประเทศนะครับต่างประเทศหนักกว่าคนไทยต่างประเทศเนี่ยอาหารการกินแทบจะไม่มีกันเลยนะครับภัยพิบัติภัยธรรมชาติบ้านเมืองเรายังมีนะยังมีดีนะครับเพราะฉะนั้นอ๋อใครส่งอะไรมาให้เนี่ยเรื่องอะไรเนาะงานนี้คิดอย่างไรที่เขาลดวาระกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก60ปีลดลงเหลือ5ปีเท่านั้นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่รู้ใครถามใครเนี่ยมีเปิดมาก็เจอพวกนี้นะครับลุงก็ไม่แซบหรอกครับแบบนี้ลุงไม่แสดงความเห็นอย่างนั้นเช้าสายบ่ายเย็นโอ้ยหนักยิ่งต่างประเทศเรื่องอะไรเนาะงานนี้โอเคคิดอย่างไรที่เขาลดวาระกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก60ปี มาเจอแล้วมาเจอแล้วนะเฟสฝั่งเฟสนะฮะเอาละฝั่งเฟสเข้ามาเจอหน้าเจอตากันตรงนี้แหละเชียร์นะครับโอ้จากมาเลเซียสิงคโปร์ใช่แล้วเนี่ยมีกลุ่มสมาชิกเพิ่มเยอะเลยเอาแชร์เข้าไปพี่นะแชร์บ้างกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรที่เขาว่านะครับถ้าเห็นว่าลุงออกเพียวดิจี้มีช่องทางในการที่ทำอะไรให้กับผู้มีสติปัญญาบ้างก็ลองแชร์กันไปนะลุงก็มองนู่นมองนี่กดไลค์กดแชร์เด้อเห็นได้ยินกันบ่อยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกระดิ่งนะว่าอย่าลืมกดกระดิ่งว่านั่นนะคุณนัชมนดูเพจเกี่ยวข้องกับลุงงอกเพียวเอนเนอร์จีมีอะไรต่อการแจ้งเตือนหนึ่งรายการเอาแล้วลุงทำอะไรผิดเนาะจึงมีคนแจ้งเตือนบ่อยจังรู้สิอย่างดูสิอีหยังคนแจ้งเตือนบ่อยจังพะโถเอ้ยรายการตัวเองรายการตัวเองเดี๋ยวนี้เองลุงก็นึกว่าสงสัยสงสัยเอ๊ะเดี๋ยวไม่เคยทำอะไรผิดมีแค่เตือนอะไรเนี่ยไม่เคยทำอะไรผิดทำไมมันขึ้นหน้าจอได้รับการแจ้งเตือนเนี่ยโอ้ที่ไหนได้รายการตัวเองเขาบอกเมื่อกี้นี่อ๋อก็เหมือนกับที่ก็เลยว่ากดกดซับสไครต์ไว้ประมาณนั้นนะครับนั่นนั่นมันก็เลยโผล่ขึ้นมาแบบนี้โอเคเข้าใจได้เข้าใจได้เออมีหน้าล่ะเขาดึงให้กดซับสโครงสไครต์กดกระดิ่งกระเดิ่งกันก็เพราะงี้เหรอโอ้ยแต่ลุงเพิ่งรู้แล้วเนี่ยลุงก็เพิ่งมาจากหลังเขาเอ้ามีอะไร ถามไถ่ไปมาดีไหมหรือมีอะไรตกค้างวันนี้ลุงอยู่ๆก็โผล่พรวดพราดตรงนี้ไม่มีหลักไม่มีปีไม่มีขลุ่ยเลยครับพอนึกได้อีกทีหนึ่งครับก็มีผู้สงสัยกันไม่รู้ว่าลุงจะพูดยังไงจะให้เข้าใจมันเหมือนกับว่าสิ่งนี้มันรู้ไม่ได้อ่ะมันเข้าใจไม่ได้นอกจากจะรู้ไม่ได้ก็ยังเข้าใจไม่ได้ด้วยอ่ะเออของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยจะให้ว่ายังไงของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันมันอธิบายยังไงที่จะอธิบายได้คุณอธิบายยังไงถึงจะรู้ได้อย่างนี้ดีกว่า
เพราะมันที่ลุงบอกว่ามันเป็นเงื่อนไขที่รู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้รู้ไม่ได้แล้วลุงจะมีความสามารถอธิบายให้รู้ให้เข้าใจได้ไหมเนี่ยถึงบอกว่าพูดดีพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจคำว่าของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันเอาสักหน่อยนะดูซิว่าลุงจะมีความสามารถที่จะอธิบายของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันแล้วให้เข้าใจได้ถ้าท่านที่อยู่หน้าจอเข้าใจได้ก็แปลว่าลุงออกเป็นคนที่พูดดีพูดมาเมื่อกี้เนี่ยคิดดีคิดจะให้พูดดีคือพูดอย่างไรจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจพอเวลามีประเด็นของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันนะฮะลองดูสักตั้งนะว่าลุงจะมีความสามารถไหมคันจะบอกว่าสสารกับพลังงานก็คือของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันมันก็รู้นะแต่เข้าใจไหมล่ะมันรู้แค่ภาษาอย่าลืมนะเราย้ำความเข้าใจนะครับมันก็รู้นะรู้แค่ภาษาเห็นไหมเหมือนกับคำว่ารูปกับนามรูปคือสิ่งที่จับต้องได้เงี้ยนามก็คือจับต้องไม่ได้อยู่ไหนก็ไม่รู้นามมันก็รู้นะเข้าใจไหมล่ะอะไรกันของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันลำบากนะพี่เอ๋ยน่าจะแค่นี้ถ้าบอกว่าตัวเราท่านกับผมเลยนะใครครับเมื่อกี้นี่บอกว่านามมันมองไม่เห็นใช่ปะตัวเราคือรูปในรูปเนี่ยมีนามรูปมันจับต้องได้เนี่ยลุงออกหน้าตาเงี้ยรูปแต่นามเนี่ยคำว่านามในตัวลุงเนี่ยมันมีไหมมันเป็นยังไงมันไม่เข้าใจนามรู้แต่ภาษาทำยังไงจะให้เข้าใจทีเนี่ยครับดูนะดูสิลุงจะใช้ความสามารถระดับไหนจึงจะให้ท่านเข้าใจได้เอาล่ะสมมติว่านาทีเนี้ยมัน9โมงเช้ากันแล้วกัน8โมงเช้าก็ได้9โมงเช้าก็ได้10โมงเช้าก็ได้เสือก็ได้12ก็ได้แล้วแต่เที่ยงบ่ายโมงบ่าย3บ่าย4บ่าย5ได้หมดแหละกลางวันแล้วกันนะแล้วก็เล่นอะไรของเราอยู่ในบ้านเราอยู่ในห้องแล้วเนี่ยครับไม่ต้องเปิดฟืนเปิดไฟแล้วมันก็สว่างสวยอยู่แล้วล่ะครับคำว่านามนะครับเรามองไม่เห็นนามอะฮะมองไม่เห็นนามนะครับถ้าอยากเห็นนามที่นี่ครับเดินไปกลางแจ้งเงาของเรานั่นนะคือนามของเราจบไหมครับเข้าใจไหมทีเนี้ยเงาของเราเนี่ยคือนามของเราก็ท่าไว้จนได้เว้ยลุงออกพูดดีพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจก็หวังว่าเข้าใจแล้วนะพี่นะทีเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็ได้ที่เงาเนี่ยใช่เปล่าเอาแบบไหนเอาเงานี่ก็ได้โชว์ได้โชว์ออฟเลยทีเดียวครับว่าแล้วขี่แพ้ไล่เลยยังไงเห็นหรือยังเงาลุงใช่เปล่าวะเนี่ยเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าใช่เปล่าดูไงจะดูดูไงจะดูได้ดูเงาเนี่ยไม่รู้หรอกลำบากงั้นหรือเปล่าเนี่ยฮะอย่างเงี้ยได้ไหมเนี่ยคือเงาของเรานั่นแหละครับคือนามอย่าคิดมากสรุปความว่าใช่นะลองทุบเงาที่นี่เอาตีเงาที่นี่เอาทำลายเงาสิทำได้ไหมครับที่นี่
ก็มันทำลายน้ำมันจะทำลายได้ยังไงล่ะเห็นไหมใช่ไหมฮะเอาค้อนไปทุบไปซิเงาเนี่ยหายไหมเนี่ยไม่หายนะสรุปรูปกับน้ำก็มีแค่นี้เองโอ้โหไปสยาวเหยียดลุงก็ชื่อซะเอ้ยเฮ้ยเออโอเคนะโอเคไหมลุงพูดอย่างนี้โอเคถ้าโอเคก็เข้าใจไหมเข้าใจก็กดหนึ่งครับนะเข้าใจก็กดหนึ่งนะพี่นะที่ลุงพูดเนี่ยเข้าใจแล้วกดหนึ่งไม่เข้าใจกดสองโอเคครับขอถามหน่อยครับพ่อลุงพูดคำว่าพูดดีคือพูดยังไงใจให้ผู้คนเขาเข้าใจถ้าเข้าใจก็แปลว่าลุงพูดดีรูปกับนามนะที่ว่าเนี่ยของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันก็คือรูปกับนามที่ว่าเนี่ยโอเคไหมครับพอได้ไหมเอากดดูสิขอดูขอดูได้จะไปเรื่องอื่นได้คุณสุทวีกดหนึ่งเข้าใจกมลกนกวันกดหนึ่งแปลว่าเข้าใจพูดดีคือพูดยังไงใจผู้คนเข้าใจมนตการเอาเข้าใจโอเคเอาวัสิมาเข้าใจอีกเอาเข้าไป EM เข้าใจอีกต่างหากเอาฝั่งเฟสเข้าใจบ้างไหมเนี่ยหวานตาเข้าใจกดหนึ่งเข้าใจโอ้โหวันนี้ได้ทำบุญใหญ่แล้วเนี่ยลุงเนี่ยรู้ไหมก็บุญคือความเข้าใจเนี่ยเออใช่ไหมโอ้ภาษาไม่วันยุกยุกเลยคุณทิพย์พยาพัฒน์เลยเข้าใจคุณอะไรสวราเลยเข้าใจเอาคุณเอเข้าใจไปส่องกระจกก็เห็นเงาครับส่องกระจกก็เห็นเงาส่องกระจกนะถ้าเห็นตัวเองในกระจกเนาะเห็นเงาตัวเองในกระจกนะครับถ้าหากว่าทุบเงาในกระจกแตกอย่างนั้นได้ไหมทำลายแล้วตรงนั้นน่ะแต่ถ้าว่าเงาเราจริงๆนะฮะไม่น่าจะเห็นไหมฮะน่าจะเป็นเงาอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยน่าจะชัดกว่าถ้ากระจกก็ไปทำลายกระจกเห็นไหมครับนะถ้าหากว่าจะมีการแยกประเด็นเข้ามาแชร์มาเพื่ออธิบายว่าอะไรที่มันใช่ที่สุดก็แล้วกันนะน่าจะเป็นเงานะครับเพราะเงามันทำลายไม่ได้เลยทีนี้ครับจะเคาะจะตีจะทุบยังไงมันก็ไม่หายไปไหนเงาโอเคไหมนั่นแหละคือนามมาทำนะครับหรือถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่พูดถึงกันนะครับนอนนอนสุดยอดลุงอ้าวก็เข้าใจนะโอ้ยลุงก็คิดตั้งนานกันนะเมื่อกี้เนี่ยนะคุณรัตนาโอเคเข้าใจเหมือนกันนะครับจักรภพเข้าใจนะหนึ่งนะสมฤทธิ์เข้าใจนะก็หนึ่งบวกหนึ่งอีกต่างหากนั่นนะครับแต่ว่าเข้าใจอ๋อนี่เรือนามเงาตัวเองนี่เอกงามใช่ไหมนะเงาตัวเองนี่เองคือนามเดินเข้ามาในร่มเอ้ยลูกกับนามมันอยู่ด้วยกันเว้ยออกจากที่ร่มเจอกลางแจ้งเฮ้ยแยกรูปแยกนามเว้ยเข้าทางเลยสามารถมองเห็นนามได้เออแจ๋ว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 ใช้ได้ใช้ได้นะเอาละผ่านไปก็ดีฮะที่เข้าใจนะครับก็หวังอยากให้เข้าใจนั่นนะครับเพราะมันยากความยากก็ทำให้เป็นความง่ายซะมันยากแสนยากก็ให้มันง่ายซะพอเข้าใจพวกนี้นะครับมันจะมีหลักคิดกันหลายรูปแบบครับท่านหลายรูปแบบความคิดของมนุษย์เนี่ยบอกให้ทราบไว้นะมันจะมีการแปรผันเนี่ยความคิดก็คือปัญญาที่นี่มันจะออกมาเป็นปัญญาเองฮะเพราะว่าเรามีหลักคิดเรามีจุดที่มันคิดเนี่ย
ก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังพวกนี้มาก่อนได้ยินก็เออปิ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าววับทันทีอะไรทำนองนั้นแหละไอ้นายหลวงพ่อคูณมาอีกแล้วไอ้นายหลวงพ่อคูณมาอีกแล้วหลวงพ่อคูณสถิตอีกแล้วคนทำ